สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตในเยอรมัน Life in Germany Channel ค่ะวันนี้ขอนำเสนอเมนูลาบหมูสับค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นเราจะมาคั่วข้าวคั่วกันก่อนนะคะใช้เป็นข้าวเหนียวคั่วค่ะคั่วข้าวเหนียวไปเรื่อยๆจนข้าวเหนียวเปลี่ยนสีนะคะให้เป็นสีน้ำตาลค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วค่ะเราเอาลงเครื่องปั่นให้ละเอียดเลยค่ะหอมข้าวคั่วมากเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะพักไว้นะคะต่อมาเราจะไปเก็บใบสะระแหน่ในสวนกันค่ะเราจะเอามากินแก้มกับลาบนะคะค่อยๆเก็บไปค่ะมาหาใบสะระแหน่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆใบสะระแหน่เป็นพืชไม้เลื้อยนะคะเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่ทราบค่ะเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆเลยส่วนทางเยอรมันใบสะระแหน่จะโผล่ขึ้นมาช่วงหน้าร้อนค่ะพอหน้าหนาวเขาก็จะเหี่ยวเฉาลงต่อมาเรามาเก็บต้นหอมกันค่ะต้นหอมนี้อยู่ในห้องกระจกด้านนอกในสวนนะคะประมาณเท่านี้พอค่ะต่อมาเรามาหั่นผักกันเลยค่ะอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยค่ะหั่นผักเตรียมไว้นะคะต่อมาเป็นต้นผักชีค่ะเพื่อความหอมต่อมาหั่นต้นหอมที่เราเก็บเมื่อกี้นี้นะคะต้นหอมสดๆเลยหอมแดงค่ะซอยหอมแดงค่ะหั่นมะนาวเตรียมไว้ค่ะต่อมาเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งหม้อให้ร้อนค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยใส่เนื้อหมูสับลงไปค่ะเราจะลวนหมูสับให้สุกเลยนะคะค่อยๆลวนไปค่ะให้เขาสุกเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงกันนิดหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยรสดีหมูค่ะคลุกให้เข้ากันรวนต่อไปเรื่อยๆนะคะให้หมูสุกเลยเมื่อหมูสุกแล้วเราจะปิดแก๊สนะคะสุกหรือยังยังไม่สุกโอเคตอนนี้หมูสุกนะคะเราจะปิดแก๊สเลยค่ะต่อมาเราจะเริ่มปรุงกันเลยนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะข้าวคั่วที่เราคั่วเองเมื่อกี้นี้เนาะใส่ลงไปเลย3ช้อนใส่พริกป่นค่ะรสชาติเอาตามใจที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็มะนาวต่อมาเราจะมาใส่ผักที่เราซอยเอาไว้นะคะหอมแดงต้นหอมใบผักชีใบเลื่อยค่ะผักชี
ลุกให้เข้ากันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบหมูสับทำง่ายๆเลยใช่ไหมคะขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ